ิดดวงด้วยไพ่ไพ่ยิปซีนะคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันอธิษฐานจิตนะคะขอต่อองค์พระพิฆเนศขอให้แม่นยำนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีชวดประจำเดือนเมษายนนะคะปีชวดปีชวดนะคะช่วงประมาณนะช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยนะคะช่วงประมาณต้นเดือนนี้ดีนะปีชวดเพราะว่าได้ไพ่ได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะเดอะเวิลด์หมายถึงว่าการมีโชคมีลาภนะท่านเงินเดือนจะขึ้นด้วยปีชวดช่วงเดือนต้นเดือนนะการเงินการทองจะดีการลงทุนอะไรเงี้ยจะดีการค้าการขายนะคะปีชวดก็ความรักนะความรักก็อาจจะได้พบรักกับคนอายุน้อยกว่าด้วยสําหรับปีชวดนะคะก็ถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยท่านก็อาจจะพบรักในวัยเรียนด้วยก็ระวังนะสำหรับเด็กนักเรียนถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังจะท้องก่อนในวัยเรียนด้วยสำหรับปีชวดนะคะแต่ว่าท่านปีชวดเนี่ยลงทุนได้นะเพราะว่าไพ่เดอะซันขึ้นนะการมีชื่อเสียงนะถ้าเกิดว่ารับราชการอะไรเงี้ยก็จะได้ขึ้นตำแหน่งด้วยสำหรับปีชวดนะคะมีชื่อเสียงเงินเดือนขึ้นด้วยเดอะซันมีโชคมีลาภอาจจะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะได้ตั้งครรภ์มีบุตรนะสำหรับปีชวดนะการลงทุนก็ถือว่าต้นเดือนดีค้าขายจะดีในช่วงของต้นเดือนด้วยสำหรับปีชวดนะคะก็คุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะสวยๆใบหมอนหน้าแม่นๆนะก็มีเป็นสบู่นะคะผิวขาวสบู่รังนกคอลลาเจนไรท์นะคะรักษาสิวฝ้ากะริ้วรอยจุดด่างดำนะคะแล้วก็มีเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสิวเวนฟ้านะคะเซตฝ้ากระจายนะคะก็เข้าไปดูนะคะแฟนคลับได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะแล้วก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ความงามอาหารเสริมบำรุงเส้นผมลดน้ำหนักหุ่นดีผิวขาวนะคะเป็นฝ้าเป็นกะอย่าใครอยากมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของหมอนหน้าก็ลดทันที 50% นะคะก็เข้ามาดูกันที่เว็บไซต์สวยๆ .com ท่านก็คลิกลิงก์ด้านล่างนะคะของ YouTube เพราะว่าเราทำระบบไปแล้วปีชวดนะพอกลางเดือนเนี่ยนะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเกี่ยวกับบุตรนะค่าเมษาเนี่ยนะค่าเราเรียนค่าเรียนพิเศษค่าเปิดเทอมอะไรเงี้ยพอช่วงกลางเดือนนะก็การเงินจะชะงักและปีชวดนะการเงินจะเริ่มติดขัดละนะการค้าขายประมาณช่วงปลายเดือนก็จะเรียกจะชะงักชะลอแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าปีชวดทำธุรกิจเกี่ยวกับขายของมือสองอะไรเงี้ย ก็โดดเด่นนะคะขายอาหารกลางคืนเงี้ยก็ดีแต่ความรักก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะต้องมีมือที่3เข้ามาแทรกนะในช่วงของประมาณปลายเดือนด้วยปีชวดนะคะก็อาจจะมีโชคมีลาภนะสำหรับปีชวดถ้าเกิดว่าการเงินเนี่ยท่านอาจจะต้องติดขัดอาจจะไปกู้เงินมาด้วยนะปีชวดอาจจะมีการขายรถของตัวเองด้วยอยากจะมีไปขายรถมือสองแล้วก็จะไปดาวรถป้ายแดงก็ได้สำหรับบางเคสนะคะอาจจะไปดาวบ้านดาวรถในช่วงของเดือนเมษานี้ด้วยแต่ก็ถือว่าถ้าดาวจะกู้เงินอะไรอย่างนี้ก็จะผ่านนะปีชวดนะคะก็ขอแนะนำนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีกำไรนคราชแหวนนคราชนะคะเสริมดวงก็เข้าไปดูนะคะปลุกเสกแล้วได้ที่Facebook นะอัญมณีเสริมดวง12ราศีแล้วก็กำไรนำโชค12ราศีนะคะก็ปีชวดเนี่ยลงทุนได้เลยในเดือนเมษานะคะแต่ให้เริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะถือว่าถ้าดีนะการเรียนสมัครเรียนอะไรงี้ก็ได้นะการงานถ้าจะไปสมัครงานอะไรอย่างงี้ก็จะมีแนวโน้มว่าจะได้โอเคค่ะ